นวพลทำน้ำหนักได้ตามพิกัดแล้วปรับตัวเข้ากับอากาศฟิตพร้อมตะบันมาโลนี่ความเคลื่อนไหวของไฟที่นวพลนครหลวงโปรโมชั่นรองแชมป์โลกอันดับ2สภามวยโลก WBC ชาวไทยจะพบกับเจสันมาโลนี่รองแชมป์โลกอันดับ1ชาวออสเตรเลียภายใต้การจัดของท็อปแรงโปรโมชั่นต้นสังกัดของโมโลนี่โดยจะชกทั้งหมด12ยกที่สังเวียนลอดลาเวอร์อารีนาในวันที่16ตุลาคมนี้เวลาประมาณ 7:45 น.ตามเวลาประเทศไทยช่อง32ทีวีถ่ายทอดสดผู้ชนะจะได้ไปชิงแชมป์โลกรุ่นแบนตัมเวท118ปอนด์สภามวยโลก WBC ต่อไปเสี่ยหุยสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์เจ้าของค่ายนครหลวงโปรโมชั่นเปิดเผยว่านวพลได้ทำการซ้อมเป็นวันที่3บนฟิตเนสโรงแรมบลูแมนด้วยการวิ่งบนลู่วิ่ง1ชั่วโมงต่อยเป้าทวนเชิงกับโค้ชป๊อป5ยกเล่นกายบริหารยืดกล้ามเนื้อ10นาทีจากนั้นชั่งน้ำหนักทดสอบได้118ปอนด์พอดีพิกัดชกรุ่งแบนตัมเวทพร้อมแล้วที่ตะบันตัดเชือกกับเจสันมาโลนี่ชิงแชมป์โลกไฟบังคับกับนาโอยะอิโนเอะยอดมวยเบอร์หนึ่งของโลกเมื่อเทียบปอนต่อปอนเสี่ยหุยเผยอีกว่านวพลเริ่มปรับตัวเข้ากับเวลาที่เร็วกว่าเมืองไทย4ชั่วโมงและสภาพอากาศของออสเตรเลียที่แตกต่างจากเมืองไทยลดลงมาเหลือ10องศาเซลเซียสได้แล้วส่วนเรื่องอาหารก็ไร้ปัญหาเพราะว่าเพื่อนสนิทของตนเปิดร้านอาหารไทยชื่อเสวยอยู่ที่นี่อยู่แล้วทำอาหารไทยส่งให้พวกเราทุกมื้อไม่ต้องกังวลเลยโดยเฉพาะนวพลก็ยังรับประทานได้อย่างอร่อยเพราะอาหารถูกปากเหมือนอยู่ที่เมืองไทยดูเขามีไฟแรงมากทำให้สบายใจขอให้แฟนมวยชาวไทยไม่ต้องห่วงสำหรับสถิติการชกของนวพลนครหลวงโปรโมชั่นต่อยมวยอาชีพ58ไฟชนะ56น็อก46เสมอ1แพ้1น็อก1ขณะที่เจสันโมโลนี่ชนะ24น็อก19แพ้2น็อก1กว่าจะรู้ว่าถ่ายรูปกับพี่น้อยไปก็สายเกินไปแล้วน้ำฝนกุลนัทสุดอะไรพี่มีคนบันเทิงร่วมอะไรด้วยฝากกอดแม่กับป๋าด้วยนะเผยเหตุสูญเสียสุดเศร้ากว่าจะรู้ว่าถ่ายรูปกับพี่น้อยไปก็สายเกินไปแล้วน้ำฝนกุลนัทอะไรพี่หมีน้ำฝนกุลนัทโพสต์ภาพพี่หมีวิษรุตพี่ชายเป็นภาพขาวดำสุดเศร้าพร้อมข้อความแสดงความอะไรสุดเศร้าด้วยว่ากว่าจะรู้ว่าถ่ายรูปกับพี่น้อยไปมันก็สายเกินไปซะแล้วฝากกอดแม่กับป๋าแล้วก็พี่เก๋ด้วยนะเรสอินพีซี่ my brotherSweet is the sleep that ended the pain. No suffering anymore. You know we love you and always will. Please hug our mom, dad and Tiger for us. Tell them we love and miss them so much.Till we meet again fuck cancer โดยเพื่อนๆคนบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจทั้งนี้น้ำฝนยังได้โพสต์การจัดงานพี่ชายที่วัดสุทธิสะอาดโดยบอกด้วยว่ากำหนดการงานตามนี้เลยนะคะใครที่รู้จักพี่หมีพี่ชายของฝนเรียนเชิญด้วยนะคะพี่หมีคงชอบที่คนมาเยอะๆพร้อมทั้งยังได้เผยภาพคนบันเทิงอาทิธัญญาธัญญาเรศธงธงจบงบจอยชวนชื่นไปร่วมแสดงความอาลัยพี่หมีที่วัดสุทธิสะอาดด้วยล้มคอหักอุลตร้าแมนสูง5เมตรตัวเดียวในโลกไฮโซปอแก้บนไอ้ไข่เผยภาพนอนอยู่ที่พื้นจากกรณีเมื่อวันที่3ตุลาคม2565ไฮโซปอตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์ผู้ต้องหาคดีแตงโมภัทรธิดาหรือนิดาภัชรวีรพงษ์
นำอุลตราแมนยักษ์ความสูง5เมตรตัวเดียวในโลกไปแก้บนที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยไฮโซปอเผยว่าอุลตราแมนสูง5เมตรตัวเดียวในโลกใบนี้ไปขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์เมื่อ2ปีที่แล้วสำเร็จได้ตามเป้าหมายแต่ปัญหาที่ตามมาหาที่สร้างไม่ได้เพราะไม่มีใครรับงานสูงใหญ่เกินไปพอหาคนทำได้แล้วหาวิธีขนส่งต่อไม่ได้อีกจนหาวิธีได้ขนส่งได้แล้วจะเอาไปถวายหาที่วางเอาลงไม่ได้ง่ายๆอีกน้องชายสุดที่รักรุ่นใหญ่นครศรีธรรมราชแมนเอแอติมัติกุลแก้ปัญหาให้จนภารกิจนี้ได้ถวายแก้บนตามความตั้งใจสำเร็จขอบคุณน้องรักมากครับวันนี้ใครไปวัดเจดีย์จะได้เห็นอุลตร้าแมนตัวเดียวในโลกนะครับจะถวายอะไรใหญ่ๆตั้งคิดให้ดีๆนะก่อนเอาลงติดปัญหาเยอะมากจุดธูปจุดเทียนแจ้งขออนุญาตลงได้เลยครับงงเลยไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าเราพยายามทำให้สำเร็จล่าสุดวันที่18ตุลาคมเพจสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชเผยภาพอุลตราแมนของไฮโซปอที่นำไปแก้บนวัดไอ้ไข่ล้มคอหักแล้วโดยเป็นภาพอุลตราแมนนอนอยู่ที่พื้นท่ามกลางไก่แก้บนจำนวนมากพร้อมทั้งทิ้งท้ายลางบอกเหตุอะไรหรือเปล่าสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฤทธิ์พายุเนศาสตร์ฝนหนักอุณหภูมิลดอีกสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเผยไทยตอนบนอากาศเย็นอุณหภูมิลดลงอีกลมแรงเตือนฤทธิ์พายุเนศาสตร์ฝนตกบางแห่งภาคใต้โดนเต็มๆระวังอันตรายวันที่18ตุลาคม2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกสำหรับร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้อันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นเนศาสตร์บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ350กิโลเมตรทางตะวันออกของเกาะไหหลำประเทศจีนคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านตอนใต้ของเกาะไหหลำประเทศจีนและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่19-21ตุลาคม65ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้จะทำให้พายุอ่อนกำลังลงตามลำดับอย่างรวดเร็วแต่ยังคงส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนบางแห่งเกิดขึ้นได้พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง
1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 16-20 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสกับมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยกับมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเผยไทยตอนบนอากาศเย็นอุณหภูมิลดลงอีกลมแรงเตือนฤทธิ์พายุเนศาสตร์